สวัสดีค่ะวันนี้ลามิจะมาสอนวิธีสเต็ปหน้าอินดิเคเตอร์ที่เราตั้งไว้นะคะต้องทำยังไงขั้นตอนแรกนะคะพี่ทุกคนต้องตั้งอินดิเคเตอร์สเต็ปก่อน2ก็จะมาทำตามขั้นตอน1 2 3ได้เลยเนาะพี่ๆที่อัปเดตข้อมูลเสร็จนะคะเขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้จะเป็นหน้า original ใช่ไหมคะงั้นเราจะตั้งอินดิเคเตอร์ยังไงสเต็ปยังไงทีนี้เรามาเรียนกันนะคะโอเคขั้นตอนแรกตั้งอินดิเคเตอร์นะ2ค่อยมาทำตามขั้นตอนตรงนี้ทีนี้เราจะมาดูว่าวิธีที่เราตั้งอินดิเคเตอร์คือยังไงขั้นตอนนะคะมี4ขั้นตอน1 double click window นะคะที่เราอยากจะใส่ฟังก์ชัน2พิมพ์ชื่อย่อของอินดิเคเตอร์เช่นฟังก์ชัน PBE แต่ถ้าเราต้องการฟังก์ชันอะไรก็สามารถพิมพ์ชื่อย่อของฟังก์ชันนั้นอย่างเช่น DE หรือ MCD หรือ TE หรือต่างๆนะคะหลังจากนั้นเราก็กดขั้นตอนที่3 space bar 4ก็คือกด enter นะคะแล้ววิธีตั้งเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาเซตหน้าจมไปที่ setting save แล้วก็โอเคนะคะทีนี้เรามาดูกันโอเคทำให้ดูก่อนตรงนี้เป็นหน้า original อันนั้นก็จะมีค่าเฉลี่ยวิธีเอาค่าเฉลี่ยออกไปนะคะไปที่ซ้ายมือปุ่นสุดนะคะเนี่ย day ข้างปุ่นก็จะมี gcand double click เขาก็จะหายไปเลยโอเคนะหายไปเลยทีนี้เราจะใส่ฟังก์ชัน1 double click ช่องตรงนี้แต่นี้เขาเรียกว่าช่องที่1อันนั้นช่องที่2อันนั้นช่องที่3ใส่ในช่องที่1 double click พิมพ์ว่า bbe โอเคนะใจเย็นๆนะบางคนมาตรงนี้บอกว่าเอ๊ะไม่มีออกมาใจเย็นๆพิมพ์คำว่า bbe เสร็จปุ๊บกด space bar enter ช่องที่2 double click ใส่ mcd space bar enterช่องที่3 DE space bar enter ก็จะเป็นวิธีนี้ถ้าใครอยากใช้ Windows 6ก็คือกดที่ Windows 6นะคะข้างล่างแล้วก็เสกคำว่า indicator ที่เราชอบสมมติ TE แล้วก็กด space bar นะคะ enter คือไม่ว่าเราเสกฟังก์ชันอะไรก็คือตามเทคนิคของตรงนี้โอเคนะแล้วเสร็จแล้วนะคะพี่ๆก็จะสามารถไปถึงข้างบนตรงนี้คือไปกดที่ settingนะคะแล้วก็กด save แล้วก็กดโอเคได้เลยโอเคนะแล้ววันหลังถ้าพี่เข้ามาหน้านี้อะเข้ามาที่โปรแกรมเห็นไหมคะอันนั้นก็จะเป็นหน้าตาที่ของพี่ๆที่เซตไว้ให้เรียบร้อยละแต่ถ้าสมมติถ้าพี่ท่านไหนรู้สึกว่าพื้นไม่ค่อยสวยปรับพื้นที่ได้ไปที่ setting ไปที่ background โอเคนะแล้วก็ไปที่ตรงนี้ได้เลยเลือกสีที่เราชอบได้กดคำว่าโอเคแล้วก็เซตไว้โอเคเห็นไหมคะโจก็จะได้ต่ำขึ้นจะได้ชัดขึ้นแล้วถ้าสมมติ MCD เรารู้สึกว่ามีเส้นเยอะปกติเราจะแนะนำตัว1เส้นก็คือเส้นสีม่วงวิธีก็คือไปที่ setting ของตรงนี้นะคะเหมือนกันเลย MCD แล้วก็ทำอันนี้เอาออกไปนะคะก็เซตไว้เหลือแค่เส้นเดียวก็เซตไว้แล้วก็โอเคได้เลยโอเคนะเลยนี่คือเป็นวิธีที่เราเซตindicator เซตหน้าโจไปด้วยพี่ๆสมาชิกทุกคนต้องทำเป็นนะโอเคนะคะขอให้กำไรเยอะๆวันนี้ขอแค่นี้เนาะบ๊ายบาย